โลหิตุปปาทกะกัมมะว่าด้วยพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณที่ร่มเงาภูเขาคิชกูฏครั้งนั้นพระเทวทัตขึ้นภูเขาคิชกูฏกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่าเราจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยก้อนศิลานี้ยอดภูเขาสองข้างมาบรรจบกันรับศิลาก้อนนั้นไว้สะเก็ดศิลากระเด็นจากก้อนศิลานั้นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคจนพระโลหิตห่อครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแหงนพระพักได้ตรัสกับพระเทวทัตดังนี้ว่าโมฆะบุรุษเธอสั่งสมสิ่งที่ไม่ใช่บุญไว้มากที่มีจิตคิดร้ายคิดฆ่าทำโลหิตของตถาคตให้ห่อลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่เทวทัตผู้มีจิตคิดร้ายคิดฆ่าทำโลหิตของตถาคตให้ห้อนี้เป็นอนันตริยกรรมข้อที่หนึ่งที่เทวทัตสั่งสมไว้ภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตวางแผนปลงพระชนพระผู้มีพระภาคจึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาคกระทำการสาธยายเสียงดังอึกทึกกึกก้องเพื่ออารักขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงสาธยายเสียงดังอึกทึกกึกก้องจึงรับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เพราะเหตุไรเสียงสาธยายนั้นจึงดังอึกทึกกึกก้องท่านพระอานนท์จึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตวางแผนปลงพระชนพระผู้มีพระภาคจึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาคกระทำการสาธยายเสียงดังอึกทึกกึกก้องเพื่ออารักขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาคเสียงสาธยายนั้นจึงดังอึกทึกกึกก้องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดารับสั่งหาพวกท่านท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วแจ้งให้ทราบว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระอานนท์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปลงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น